สำหรับส่วนตัวเนี่ยในฐานะของศิษยาภิบาลเนี่ยก็เป็นกรรมการอำนวยการของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะพบว่าเราเกิดปัญหานะครับก็คือเราวางแผนเรานัดประชุมเราจะมีการรวมตัวกันอธิษฐานก็ดีหรือนมัสการก็ดีเนี่ยก็ทำได้ยากนะครับจนบางครั้งเนี่ยเราต้องยกเลิกกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าในอุปสรรคเนี่ยก็ยังมีความหวังใจในพระเจ้าและคนที่รอคอยความหวังใจที่มาจากพระเจ้าเนี่ยยังรอคอยเราอยู่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะเป็นเกลือและแสงสว่างตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้านะครับสำหรับส่วนตัวเนี่ยในฐานะของศิษยาภิบาลเนี่ยก็เห็นว่ามีผลกระทบอย่างมากเพราะว่าในบางหมู่บ้านเนี่ยที่เป็นจุดประกาศของพระผู้สร้างเราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปทำการได้เพราะว่าผู้นำชุมชนก็ดีหรือชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยก็หวาดผวายังกลัวเรื่องของโรคระบาดโควิดเรื่องของคริสตจักรที่มาร่วมกันนมัสการเนี่ยเราทำแบบไฮบริดจ์หมายถึงว่ามีทั้งมาร่วมแล้วก็ออนไลน์ไปด้วยนะครับส่วนตัวเองเนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าร่วมกันดีกว่าเพราะเราไม่สามารถมองผ่านเลนนะฮะเลนกล้องเนี่ยไปดูว่าพี่น้องตอบสนองอย่างไรนะครับด้านชีวิตส่วนตัวที่กระทบมีผลกระทบเพราะว่าเด็กๆเนี่ยต้องอยู่ที่บ้านนะครับบางครั้งเนี่ยจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกนะครับต้องคอยดูแลลูกๆนะตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมารวมทั้งการจัดตารางการเรียนการสอนของเขาด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมเองก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีภรรยาที่ช่วยเรื่องนี้นะครับก็ทำให้แบ่งเบาภาระไปได้แต่ก็ถือว่ามีความยากลำบากพอสมควรส่วนตัวผมเองในช่วงที่ไม่สามารถไปพบปะผู้คนได้ไม่สามารถไปเทศนากับฝูงชนได้หรืออะไรต่างๆผมก็ทำอย่างอื่นเช่นปรับปรุงคริสตจักรนะครับนะฮะทาสีซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนะครับให้กลับสู่สภาพที่ดีเพื่อต้อนรับพี่น้องหลังจากที่โควิดเนี่ยเริ่มสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะได้เห็นถึงบรรยากาศดีๆบรรยากาศใหม่ๆให้เราฉวยโอกาสในเวลาต่างๆที่เราจะทำให้เป็นประโยชน์ไม่ปล่อยให้สูญเปล่าเราไม่นั่งโทษคนนั้นโทษคนนี้เพราะรัฐบาลเพราะเจ้านายแต่เราใช้เวลาต่างๆที่พระเจ้าให้มาเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะผมก็ทำเพลงนะครับเพราะไม่ต้องไปเจอผู้เจอคนเป็นความฝันเป็นนิมิตที่ผมอยากจะทำก็สำเร็จ1อัลบั้มในช่วงโควิดนี้นะครับทำในสิ่งที่อยู่ในเงื่อนไขของความจำกัดนะฮะแล้วก็ทำรายการวิทยุเนี่ยก็แน่นอนก็ไม่ต้องไปเจอคนแต่ว่าเสียงของเราเนี่ยก็ประกาศพระวจนะของพระเจ้าไปในที่ต่างๆมากมายในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวโลกทั้งโลกนะครับทุกคนก็วิตกถึงเรื่องนี้แต่ว่าเราจะทำอย่างไรนะครับที่เราจะรักษาชีวิตของเรานะครับโดยที่ไม่วิตกจนเกินไปไม่กลัวจนเกินไปจนไม่สามารถทำอะไรได้เลยสิ่งที่ผมยังมีความสุขอยู่ได้ก็คือระลึกถึงคำสัญญาของพระเจ้าพระองค์จะให้ผู้ที่รักพระองค์เกิดผลดีเมื่อถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ภายในเราเนี่ยเราก็ปล่อยวางไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราจะจากโลกนี้ไปแต่พระสัญญาของพระเจ้านั้นทำให้ความสุขของเราสันติสุขของเราเนี่ยยังอยู่ในชีวิตของเรา
่อและไว้วางใจในพระเจ้าของเราที่พระองค์เป็นผู้ที่ดูแลสรรพสิ่งทุกอย่างอยู่อย่าให้เรามองวิกฤตนะครับเป็นสิ่งที่ทำลายตัวเราแต่ให้เรามองวิกฤตขนาดนี้เนี่ยให้เป็นโอกาสให้เรามองอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตที่เป็นเกลือและแสงสว่างในขณะที่ชุมชนมีปัญหามีความเดือดร้อนมีความต้องการความช่วยเหลือแต่ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวหรือเราไม่ทำอะไรเลยนะครับเราจะเป็นเกลือและแสงสว่างได้อย่างไร